สวัสดีค่ะป้าการจากช่องการการ์เด้นโรสนะคะน้องๆคะเมื่อคืนนี้ค่ะฝนกระหน่ำมาอย่างรุนแรงเลยค่ะลมแรงฟ้าแรงแล้วน้ำฝนก็แรงค่ะดูสภาพกุหลาบของป้าการสิคะมงหมาดของป้าการค่ะดอกน้องช้ำหมดเลยนะคะแต่น้องก็สามารถชูช่ออยู่ได้ค่ะนะคะดูสิคะกลีบน้องช้ำหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะคือปัญหาของต้นกุหลาบที่อยู่กลางแดดกลางฝน 100% เนาะถ้าหน้าร้อนแดดร้อนๆจัดๆเขาก็จะเจอแดดเต็มๆนะคะกลีบดอกของน้องแล้วก็ใบของน้องยอดของน้องก็จะไหม้คอตกค่ะนะคะเจอฝนก็จะกระหน่ำนะคะดูสิคะดอกก็ช้ำค่ะดอกก็ช้ำหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะเราก็ต้องรับสภาพตามสภาวะอากาศที่มีมาน้องๆคะน้องๆว่าไหมคะปีนี้อ่ะป้าว่าฝนมาเร็วมากเลยนะคะฝนแรงแล้วก็มาเร็วค่ะตามจริงแล้วตามปกติแล้วเดือนเมษายนเนี่ยฝนจะยังไม่มานะคะนู่นค่ะมิถุนากรกฎาสิงหาโน่นค่ะฝนทั้งจะกระหน่ำแต่ปีนี้ฝนมาเร็วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เนาะสภาวะขั้วโลกเหนือที่ว่าน้ำแข็งละลายอะไรนะคะเป็นเพราะแบบนั้นหรือเปล่าทำให้ฝนมาเร็วมากเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยค่ะปากาเนี่ยกลัวมากเลยพี่สาวบอกว่าแกหลบดีๆเด้อแกหาที่หลบดีๆระวังลมไม่รู้จะหลบไปตรงไหนเนาะบ้านก็หลังน้อยๆเนาะพายุก็อย่างแรงลมก็แรงค่ะดีนะไฟไม่ดับตามปกติแล้วนี่ถ้าเป็นอำเภอนอกๆแล้วก็อยู่หมู่บ้านที่ห่างไกลนะคะก็จะมีไฟฟ้าดับค่ะแต่เมื่อคืนนี้โชคดีค่ะไฟไม่ดับไฟไม่ดับก็ไม่กล้าที่จะเล่นโทรศัพท์ไม่กล้าที่จะดูทีวีอะไรหรอกค่ะไม่กล้าที่จะดูคลิปดูอะไรเลยเพราะว่ากลัวฟ้าค่ะฟ้าแรงมากๆเลยเหมือนล่าฝนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะน้องๆค่ะแต่กุหลาบที่แข็งแรงทนทานนะคะโมนาลิซ่านะคะน้องยังตั้งช่ออยู่ได้สวยงามค่ะใบยอดก็ยังปกติดีนะคะนี่ค่ะกามิสคัสเซ่นของป้าสวยมากเลยค่ะกำลังเยิ้มๆนะคะเนี่ยที่ป้าเรียกว่าแม่มะลินี่ค่ะน้องบันไดสวรรค์ค่ะดูสิคะดอกน้องทั้งเหมือนทรงถ้วยแบบกระบอกข้าวหลามเลยนะคะน้องๆดูสิคะดอกซ้อนกันหนามากน้องน่าจะมีกลิ่นหอมสักนิดนะคะแต่น้องไม่มีค่ะน้องมีกลิ่นหอมของกุหลาบโบราณค่ะกลิ่นของกุหลาบนะคะนี่ค่ะดอกเขาวันนี้นะคะพอฝนผ่านไปแล้วก็จะเจอแดดละค่ะทีนี้นะคะยอดแต่ละยอดดอกแต่ละดอกของป้ามันเป็นธรรมชาตินะคะน้องๆเพื่อนๆคะเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีโรงเรือนเนาะเราเลี้ยงกลางแจ้งแบบนี้แต่ก็ดูสภาพทางน้ำฝนสิคะแปลงกุหลาบประการนะคะโดนน้ำฝนเซาะค่ะประการก็ต้องมาคอยปรับแต่งยกร่องใหม่ค่ะยกร่องเพิ่มให้เขาเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตกค่ะพอประมาณทุ่มนึงนะคะโอ้โหมาเขาเรียกว่าฝนหาใหญ่เนาะมาเยอะมากมายาวนานค่ะตกเป็นชั่วโมงเลยค่ะน้ำนี่มีที่กักเก็บน้ำฝนก็ไม่พอค่ะนี่ค่ะท็อฟฟี่ของป้าเริ่มที่จะบานแล้วค่ะน้องดอกสวยอยู่นะคะแต่ตอนนี้กำลังแย้มๆค่ะนะคะดูสิคะใบไม้มีละอองน้ำฝนยังติดอยู่เลยนะคะดอกกุหลาบที่กิ่งก้านอ่อนนะคะก็จะคอตกคอหักกันเป็นแถวเลยนะคะนี่ค่ะแฟงเก้นพัมของป้าดอกฟูมากเลยค่ะดูสิน้องโดนฝนค่ะสภาพกุหลาบโดนฝนนะคะดอกช้ำนะคะดอกช้ำไปหมดเลยแต่ดอกที่ตั้งกำลังเย้มๆค่ะนี่ค่ะน้องมาชัวเอมมานูเอลของป้าดูสิคะกลีบน้องฟูคอตกหมดเลยค่ะเดี๋ยวก็คงจะโรยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโดนน้ำฝนเนาะเดี๋ยวคงจะร่วงแล้วแหละก็ไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะ
ท็อฟฟี่นะคะกำลังตั้งตูมเต็มเลยค่ะพร้อมที่จะบานในวันต่อๆไปนะคะน้องๆคะการเลี้ยงกุหลาบหน้าฝนเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรมากเนาะหนึ่งแหละเราก็ประหยัดน้ำในการรดต้นกุหลาบสองแหละเพี้ยไฟไรแดงไม่มีค่ะนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะเพี้ยไฟไรแดงก็คงจะสู้น้ำฝนไม่ได้ก็คงจะหายไปนะคะประโยชน์ของหน้าฝนก็มีอยู่นะฉะนั้นกุหลาบหน้าไหนเราก็ต้องรับสภาพหน้านั้นให้ได้นะคะแต่ข้อสำคัญนะคะถ้าเราเลี้ยงเขาให้แข็งแรงนะคะกุหลาบนะคะจะเจอหน้าไหนก็ตามเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ค่ะนะคะยอดก็โอนเอ็นนะคะมีดอกมีเนี่ยค่ะโมนาลิซ่านะคะป้าก็ไม่คิดนะคะว่าพอต้นเขาใหญ่แล้วเขาจะมีดอกเยอะขนาดนี้ค่ะกิ่งก้านแต่ละกิ่งนะคะไม่ต่ำกว่า20ดอกเลยนะคะน้องๆค่ะดูสิคะประการก็เลยต้องถ่ายมาให้ดูเนาะนี่ค่ะน้องคอตกคอหักค่ะชัวเอมานูเอลค่ะคนอื่นเขากรีบแข็งนะคะของประการนี่ฟูค่ะกรีบบางฟูละมุนค่ะโดนน้ำฝนเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะมันจะมีรอบดอกต่อไปค่ะนี่ค่ะโดนน้ำฝนนะคะก็จะช้ำค่ะฝนตกรุนแรงมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะตกแรงจนประการไม่กล้าที่จะออกมาเลยค่ะนี่ค่ะโมนาลิซ่านะคะพอเขาบานนานๆแล้วกลีบเขาก็จะเป็นสีนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะนี่อันนี้ดอกคู่กันค่ะก็ยังสดใหม่อยู่นะคะแต่ละกิ่งแต่ละก้านค่ะน้ำฝนค้างเต็มเลยค่ะน้องๆค่ะดูสิคะก็ปล่อยเนาะปล่อยไปตามธรรมชาติเรากะเกณฑ์ธรรมชาติไม่ได้เอาตัวเราให้ปลอดภัยก็ดีแล้วกุหลาบก็ช่างมันถ้ามันเป็นไรมาก็ดูแลใหม่ปลูกใหม่ค่ะทนุบำรุงมันใหม่นะคะนี่ค่ะดอกที่บานนานแล้วกามิสคัสเซนของป้าหอมมากเลยค่ะป้าแปลกใจมากเลยนะคะไม่ค่อยมีแล้วนะคะกุหลาบต้นนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าต้นเขาจะเป็นหนามเยอะค่ะยอดเขาต้นเขาเนี่ยเหมือนกุหลาบป่าเลยนะคะกิ่งยาวค่ะนะคะกามิสคัสเซนค่ะไม่รู้ว่าบ้านน้องคนไหนมีถ้ามีก็เล่าให้ป้าฟังหน่อยนะเขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะน้องๆที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการปลูกกุหลาบนะคะมีปัญหาอะไรป้าพอจะเล่าให้ฟังได้ก็ถามป้าได้เลยนะคะถามได้เลยนะคะนี่ค่ะมองไปนะคะตอนนี้กุหลาบสีแดงป้าเยอะมากเลยค่ะขนาดมีแค่3ต้นนะคะ 3-4 ต้นเนาะสวยมากเลยค่ะนี่ดูสิคะกุหลาบสวยๆหลังจากฝนกระหน่ำค่ะน้องๆค่ะเพื่อนๆค่ะก็ยังไม่เสียหายสักเท่าไหร่นะคะนี่วันนี้การมิสคัสเซนป้าบานหลายดอกเลยค่ะแล้วน้องบานแล้วสวยมากเลยนะคะดูสิคะนี่โดนแมลงกัดค่ะนะคะกลีบของน้องบางค่ะกลีบน้องบางป้ายังว่ากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะทำยังไงเนาะก้านกุหลาบให้เขาเหนียวๆนะคะกลีบดอกเขาจะได้ยืดอยู่กับฐานดอกได้นานๆเนาะไม่รู้ว่าใช้สารอาหารตัวไหนเดี๋ยวต้องหาค่ะเพราะว่าดอกกุหลาบบางต้นบางดอกกลีบเขาจะร่วงไวนะคะเช่นโมนไก่กังวลเนี่ยค่ะโมนไก่กังวลนะคะน้องก็จะบานมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะน้องบานแล้วน้องสวยมากเลยนะคะดูสิคะสีชมพูหวานมากเลยนะคะนะคะโมนไก่กังวลค่ะติดช่อมาอีกแล้วนะคะดูสิคะยกมาแค่นี้นะคะน้องๆค่ะหอมมากค่ะกุหลาบหลังฝนตกกระหน่ำอย่างรุนแรงนะคะป้าก็โอ้ถ่ายมาให้น้องดูเถอะนะคะนี่สีส้มของป้าดูสิคะคอหักคอตกกันหมดเลยนี่ค่ะปุ๊บโจรก็แตกยอดแตกกิ่งใหม่ค่ะพอเราตัดดอกเก่าออกไปกิ่งใหม่ก็แทงขึ้นมาค่ะดูสิคะแทงขึ้นมาตามซอกตาใบนะคะ
นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ชมดอกใหม่กันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะดูสิคะดอกนี้บานโดนช้ำค่ะน้องหอมมากเลยนะคะกลีบไม่หนาค่ะแต่น้องหอมมากกล้องป้าเป็นอะไรเนาะมันจุดโฟกัสไม่ได้นี่นะจะให้เห็นความชัดของเห็นไม่เห็นเลยค่ะนะคะโฟกัสไม่ได้เลยนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะน้องคะดูสิคะดอกน้องเป็นสีเหลืองอ่อนๆครีมๆนะคะหอมมากค่ะนี่ค่ะกุหลาบสีแดงบันไดสวรรค์ป้าก็ออกมา4ดอก5ดอกเลยนะคะดอกเก่าดูสิคะโดนแดดป้ายังไม่ได้ตัดทิ้งเลยค่ะโดนแดดแล้วก็มาโดนฝนค่ะน้องนี่อดทนมากเลยนะคะเป็นกุหลาบของป้าการต้องอดทนค่ะนะคะรดน้ำก็ถึงได้กินถ้าไม่ได้รดก็น้องก็ไปหาที่อื่นค่ะนี่ค่ะกามิคัสเซิลค่ะน้องสวยมากเลยนะคะสวยแล้วก็หอมค่ะทรงดอกน้องนะคะเหมือนดอกมะลิเลยนะคะออกใหม่ออกแรกๆนะคะตอนที่น้องออกดอกแรกๆนะคะน้องจะเป็นสีโอรสหวานๆเลยค่ะชมพูโอรสหวานๆเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้บานเยอะเลยค่ะบานหลายดอกนะคะสวยค่ะดอกตูมเยอะแยะเลยนะคะน้องๆครับป้าว่านะคนเราพออายุมากๆเข้าเนาะเมื่อก่อนนะคะตอนเด็กๆน่ะครอบครัวของป้าการนี่จะแตกกระสานสั้นสิงนะคะไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้เพื่อเอาชีวิตรอดเนาะเพื่อ เลี้ยงดูตนเองให้เติบใหญ่เนาะก็ได้อยู่กับพี่สาวบ้างอยู่กับแม่เลี้ยงบ้างได้อยู่กับพี่สาวคนโตพี่สาวคนรองบ้างนะคะกว่าจะโตมาเป็นผู้เป็นคนก็ผ่านไม้ผ่านมือของพี่ค่ะเขาปลูกปั้นสั่งสอนอบรมเรามานะคะเขาก็อบรมในสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามให้กับเรานะคะเราก็เอาคำสอนของเขามาปฏิบัติค่ะประการแต่ก่อนก็อยู่กับพี่สาวก็ทำกับข้าวค่ะที่ประการทำกับข้าวเป็นทุกวันนี้นะคะก็เพราะว่าอยู่กับพี่สาวค่ะพอถึงเวลาพี่สาวเขาไปตลาดกลับมาป้าเขาก็จะยื่นตะกร้ากับข้าวให้เราเราก็จะไปจัดการค่ะมีอะไรบ้างก็เรียนรู้มาค่ะบางทีความรู้มันไม่ได้อยู่ที่ไกลเลยนะคะมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะเพียงแต่ว่าเราจะหยิบฉวยมาใช้หรือเปล่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่มันก็มีบางสิ่งที่ดีบางสิ่งที่ไม่ดีเนาะเราอยู่กับพี่สาวนะคะเขาก็ไม่ได้ให้ความพร้อมมูลพร้อมเพียงกับเรามากมายเนาะแค่มีที่นอนมีเสื้อผ้ามีที่กินที่หลับที่ซุกหัวนอนก็ถือว่าดีแล้วเนาะเวลาไปไหนมาไหนก็พอได้ไปบ้างนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราจะเอาอะไรทำอะไรดั่งใจเราก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็มีขีดจำกัดเนาะต่างคนก็ต่างเริ่มสร้างฐานะตัวเองนะคะเงินทองก็จับจ่ายใช้สอยก็น้อยต้องกระเบียดกระเสียนนะคะพอโตมาแล้วต่างคนต่างได้ทำงานก็เริ่มต้นที่จะสร้างครอบครัวตัวเองเนาะประการก็ทำงานมานานหลายปีก็ล้มลุกคุกคานผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่ะเพียงแต่ว่าเราน่ะวางแผนไม่ให้ตัวเองต้องพบปะประสบกับเหตุการณ์ที่มันแย่ๆนะคะก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาแบบราบๆเรียบๆนะคะไม่ชงชางไม่ก็เรียกว่าอะไรคะใช้ชีวิตแบบวางแผนนะคะมีแผนก๊อก1ก๊อก2นะคะพอเราเกษียณอายุแล้วนะคะพี่น้องเพิ่งจะได้มาอยู่รวมกันค่ะพี่น้อง4คนฮะเมื่อก่อนบ้านประการมี8คนเนาะตายไป3คนก็เหลือ5คน5คนนี้ค่ะก็พอได้มาอยู่รวมกันตอนอายุมากแล้วค่ะพอเราเริ่มจะพอขยับขยายตัวเองได้ฐานะก็ดูแลตัวเองได้นะคะก็เริ่มจะมาดูแลกันตอนอายุมากค่ะตอนนี้นะคะบ้านที่ประการอยู่ตรงนี้นะคะบ้านไร่สวยดาวเขาสลัดใดเนี่ยค่ะเป
็นของพี่ชายคุณรองค่ะคนที่สามนะคะก็ได้แบ่งให้อยู่กันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันค่ะคนแก่อายุ60กว่าเกือบ70ค่ะ70กว่า70กว่านะคะอยู่ด้วยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันค่ะมีข้าวมีกับข้าวก็ทำส่งให้กันป้าทำขนมก็ไม่มีใครช่วยกินนะคะป้าก็เอาไปแจกพี่สาวค่ะบางวันก็ทำขนมปังบางวันก็ทำเค้กชิฟฟ่อนบางวันก็ทำเค้กกล้วยหอมบางวันก็ทำกับข้าวต้มยำทำแกงทำอะไรได้ก็ส่งให้กับพี่สาวค่ะป้ามานึกเสียดายว่าเราน่ะโชคไม่ดีที่พ่อแม่น่ะชิงตายไปซะก่อนเนาะเรากลัวที่เราจะมามีฐานะพออยู่ได้พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พี่น้องได้เนี่ยกลัวเราที่จะได้มีวันนี้นะคะพ่อแม่เราก็อายุมากเนาะท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแม่ก็เสียชีวิตตั้งแต่ประการอายุ 4-5 ขวบเนาะพ่อก็เพิ่งจะเสียไปตอนประการอายุสัก40ปีค่ะนะคะพอประการเห็นคนอื่นที่เขามีพ่อแม่อยู่ด้วยเนาะมีคนแก่อยู่ด้วยนี่ไปไหนที่ไหนก็ตามนะคะถ้ามีคนแก่อยู่ด้วยนี่เราจะรู้สึกอุ่นใจเพราะอะไรคะน้องๆคะเพราะว่าคนแก่ที่เกิดมานานนี่เนาะเขาก็จะมีประสบการณ์ชีวิตมีประสบการณ์หลายเรื่องค่ะสมัยตะก่อนนะคะตอนเราเป็นเด็กๆน่ะจำได้ว่าพ่อแม่กินข้าวเสร็จนะคะพ่อแม่ก็จะให้มาอ่านหนังสือด้วยกันค่ะอ่านหนังสือเสร็จพ่อก็จะเล่านิทานจะเป็นนิทานพื้นบ้านบ้างนิทานปรัมปรานิทานอะไรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะคะนิทานตำนานของหมู่บ้านอะไรเนี่ยค่ะเราก็จะได้ฟังตรงนั้นเนาะแต่พอเดี๋ยวนี้ค่ะโลกมันเปลี่ยนไปเนาะลูกเต้าเรามันก็ไปทำงานที่อื่นไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาที่จะมานั่งรวมตัวกันกินข้าวแล้วก็มาเล่านิทานสู่กันฟังเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่ไฟฟ้าไม่มีเนาะใช้ตะเกียงเวลาอ่านหนังสือเสร็จนะคะตื่นเช้ามานี่เราลองเอานิ้วมือแย่รูจมูกนะคะเช็ดรูจมูกค่ะรูจมูกทุกคนนี่จะดำหมดเลยค่ะเพราะว่าเราใช้น้ำไฟฟ้าตะเกียงน้ำมันเนาะเวลานั้นควันน้ำมันนะคะมันก็จะลอยเราก็สูดดมเข้าไปเนาะนี่ค่ะชีวิตเมื่อก่อนนะคะมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมากมายค่ะเราก็อยู่อย่างมีความสุขเพราะเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะป้าเนี่ยจะดีใจมากเลยนะคะที่เห็นครอบครัวไหนที่เขาอยู่ด้วยกันมีตายายมีปู่ย่าอยู่ด้วยค่ะเวลามีลูกหลานเทศกาลต่างๆมานะคะป้ายังเหลือใจเขาเลยนะคะเขามีลูกหลานมาหาเขามีลูกหลานซื้อขนมนมต้มมาฝากแต่เรานะคะพ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วเนาะเราก็ไม่ได้ไปหาใครค่ะปู่ย่าไม่ต้องพูดถึงค่ะพ่อแม่เราเสียชีวิตแล้วนะคะปู่ย่าเราก็ต้องเสียชีวิตไปแล้วเนาะเราก็ไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณของท่านตรงนั้นค่ะฉะนั้นประการจะฝากนะคะคนไหนน้องๆไหนที่มีครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยนะคะป้ายินดีด้วยเลยนะคะมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากค่ะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะมีก็ซื้อให้ท่านนะคะดูแลท่านนะคะขนมเปรี้ยวหวานซื้อให้ท่านได้คิมได้กินค่ะคนอายุมากค่ะไม่ได้กินเยอะหรอกค่ะแค่แต่ลูกหลานซื้อของไปให้นะคะดีใจมากเลยค่ะประการจำได้ตอนนั้นย่าประการยังไม่เสียเนาะประการไปเป็นครูกลับมาได้เงินเดือนเมื่อก่อนนะคะเงินเดือนแรกของประการคือ 2,205 บาทค่ะได้เงินเดือนมาประการก็กลับมาบ้านค่ะกลับจากอุบลนะคะขึ้นรถไฟกลับมาก็ไปหาย่าค่ะไปเยี่ยมย่าเนาะย่าป้าการนี่ก็แก่แล้วอายุมากแล้วก็ติดเตียงนะคะติดเตียงแต่ท่านก็มีความสมองสติปัญญาอะไรของท่านยังจำได้ดีค่ะแล้วท่านก็เสียลูกตาไปค่ะท่านตาบอดป้าการก็เรียกย่าฉันมาเยี่ยมอ้าวติ๋มมานี่ลูกชื่อเล่นป้าการนะคะติ๋มนะคะติ๋มมานี่ลูกประการเอาเงินยัดใส่มือให้ซื้อหมูไปฝากซื้อหมากไปฝากค่ะอู้แกให้สีในพรยาวเป็นกิโลเมตรเลยค่ะน้องๆค่ะนี่แหละค่ะคนแก่แค่แต่เราซื้อของไปฝากนึกถึงแกค่ะอู้แกนี่ทั้งกอดทั้งจับมือเรานะคะจับเอามือมาลูบหน้าลูบตาเราค่ะน้ำตาก็ไหลสิคะความตื้นตันใจของเราเนาะที่ได้มาเจอย่าสมัยเด็กๆนะคะย่าเนี่ยจะใช้เราเหยียบเป็นประจำเลยค่ะคนแก่สมัยโบราณเนาะก็จะเป็นอะไรนะใน โทษค่ะ
ในท้องเขานะคะจะเป็นเถาเป็นดานเนาะเขาก็จะให้เราเหยียบเราก็เป็นเด็กเราก็อยากจะไปเล่นเนาะเราก็อยากไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแต่ก่อนจะไปเล่นได้นี่ต้องมาทำหน้าที่ก่อนค่ะติ๋มมาเหยียบให้ย่าก่อนโอ้ยเราก็แกล้งเหยียบแรงๆค่ะนี่ค่ะบาปกรรมเราก็แกล้งเหยียบแรงๆเหยียบแกแรงๆเลยค่ะเพื่อให้แกเจ็บแล้วแกจะได้เลิกให้เราเลิกเหยียบเนาะแล้วให้เราไปเล่นเนี่ยค่ะบาปกรรมของยักษ์ของของป้านะคะป้าจำได้เลยค่ะเราก็อยากจะเพื่อนก็มาเรียกเนาะมาเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะมากระโดดยางกันสมัยโบราณเนาะสมัยตะก่อนในบ้านก็อยู่ข้างวัดนะคะเด็กๆ ก็มาเล่นที่ลานวัดเราก็แกล้งเหยียบแรงๆค่ะแกก็ยิ่งชอบใจค่ะเพราะว่าเหยียบแรงๆแกมีแรงค่ะเพราะว่าในท้องแกเป็นก้อนเนาะเป็นก้อนเป็นลมในท้องนะคะเมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเออไอ้ก้อนในลมในท้องเนี่ยมันคืออะไรพอเดี๋ยวนี้ค่ะพอเราอายุมากแล้วเออเรารู้ค่ะน้องๆค่ะในท้องเรามันจะมีลมนะมีลมส่วนเหลือที่มันลำไส้เรามันไม่เคลื่อนตัวอะไรไม่รู้เลยค่ะมันก็จะเป็นก้อนค่ะเวลาไอนะคะก็จะเป็นตะคริวในท้องค่ะเราก็ต้องกดนะคะกดท้องเราเองเราก็ไม่มีลูกหลานมาเหยียบให้เราเหมือนสมัยโบราณเนาะนี่แหละค่ะคือมันก็จะมีตัวตายตัวแทนเนาะแต่ประการไม่มีตัวแทนเลยค่ะพอย่าเสียเนาะประการก็เราก็ใช้ดำเนินชีวิตต่อมาปู่ย่าตายายเสียหมดเลยค่ะพอพ่อมาเสียเราก็ยิ่งแต่ว้าวีค่ะพอถึงเวลาเทศกาลนะคะหน้าสงกรานต์ปีใหม่เมื่อก่อนตอนที่พ่อยังไม่เสียเนาะพอหน้าหนาวเราก็จะซื้อเสื้อกันหนาวไปให้พ่อเนาะซื้อเสื้อกันหนาวซื้อกล้วยหอมซื้ออาขนมนมต้มที่เราคิดว่ามันดีนะคะขนมอะไรที่มันดีซื้อไปฝากให้พ่อค่ะให้พ่อเขาได้กินว่านี่คือน้ำใจของเราที่ได้ตอบแทนมีความกตัญญูน้องๆคะความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะใครทำกับพ่อแม่ใครทำกับครอบครัวของตัวเองนะคะจะเจริญรุ่งเรืองค่ะน้องไม่มีวันตกอับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อย่างที่คำโบราณเขาว่าเลยนะคะรับรองเลยค่ะน้องๆค่ะใครที่มีความกตัญญูกตเวทีนะคะรู้จักบุญคุณของคนนะคะรับรองเลยค่ะไม่มีวันตกอับเงินมีแต่มาค่ะถึงมันจะหมดมันก็ไม่หมดค่ะมันก็มีไหลมาเรื่อยเลยนะคะเชื่อป้าเลยนะคะเพราะว่าตัวป้าเองนี่ประสบกับตัวเองเลยค่ะพี่สาวของป้าคนโตที่เลี้ยงป้ามาตอนที่แม่ตายเนาะทุกวันนี้นะคะป้าก็ยังดูแลพี่สาวอยู่นะคะมีเงินมีทองวันโกงวันเกิดก็ให้แกค่ะ 3,000 5,000 พาแกไปเที่ยวพาไปเที่ยวเขมรนะคะกัมพูชาพาไปเที่ยวพม่าพาไปเที่ยวเกาะต่างๆในทะเลไทยนะคะน้องๆคะความกตัญญูนะคะเป็นโบเกิดของความสำเร็จนะคะป้าว่านะคือถ้าเรามีความกตัญญูแล้วนะคะทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะกับผู้ที่มีพระคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือว่าใครก็ตามนะคะที่เขามีบุญคุณกับเราค่ะถ้าเรามีโอกาสนะคะให้น้องๆตอบแทนนะคะตอนแรกเราอาจจะตอบแทนด้วยเงินทองไม่ได้เราก็อาจจะตอบแทนด้วยคำพูดเนาะการกระทำให้มีความสม่ำเสมอนะคะมีความเสมอต้นเสมอปลายนะคะรับรองค่ะชีวิตเราไม่ตกอับแน่นอนเลยเพราะว่าป้าสังเกตดูแล้วตัวป้าเองนะคะเงินทองถึงไม่มีไม่มากแต่เราก็พอเพียงพอใจในเงินของเราเนาะที่เรามีเนาะวันนึงนะคะป้าใช้เงินไม่ถึง100บาทค่ะยกเว้นที่เราจะออกไปตลาดซื้อกับข้าวมาแช่ตู้เย็นไว้เนาะมันก็จะได้จ่ายบ้างค่ะเดือนนึงนี่ 5,000 ยังใช้ไม่หมดเลยค่ะน้องๆค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลามาหาคนเฒ่าคนแก่นะคะหยิบยื่นให้แกค่ะ 5,100 1,000 500 1,000 นะคะหยิบยื่นให้ค่ะคนเฒ่าคนแก่ก็จะเอามือมาลูบหัวเรานะคะอวยพรเราอยู่นั่นแหละค่ะยาวเป็นกิโลเมตรเลยนะคะคำอวยพรนี่รับไม่หวาดไม่ไหวค่ะแล้วเราก็จะปลื้มใจใช่ไหมคะพอเราได้ทำความดีเราก็จะมีความอิ่มเอิบในใจค่ะนะคะถึงเราไม่มีเยอะเราให้น้อยค่ะแบ่งปันให้กันนะคะรับรองค่ะในเวลาเราได้ให้นะคะเราจะอิ่มเอิบในความรู้สึกเลยค่ะความรู้สึกเราอิ่มเอิบตื่นตันใจว่าเราเออเราได้ให้เขาก็จะมีความสุขมากเลยค่ะน้องๆคะวันนี้ประการขี้มูมาเยอะไม่ใช่ขี้มูแล้วค่ะมันเป็นชีวิตจริงของประการเนาะประการก็เล่าให้ฟังนะคะประการจะฝากบอกว่าความกตัญญูนะคะเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำนะคะการตอบแทนบุญคุณคนที่เขามีบุญคุณกับเราที่เขาดีกับเรานะคะทำไปเถอะค่ะน้องๆเพื่อนๆค่ะทำไปนะคะรับรองเลยค่ะเรามีแต่ได้ก็ได้ค่ะไม่มีเสียเลยนะคะ
ได้ความอิ่มเอิบใจได้ความภาคภูมิใจได้ทุกๆอย่างเลยค่ะได้หลายๆอย่างเลยนะคะถ้าเรารู้จักให้รู้จักแบ่งปันนะคะเราจะมีความสุขค่ะเหมือนกับตอนที่ประการจะเกษียณอายุมานะคะประการตั้งกองทุนที่โรงเรียนที่ประการ อยู่นะคะโรงเรียนนี้พ่อประการเคยเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่มานะคะพอประการมาอยู่เนาะก็เหมือนบ้านเลยค่ะโรงเรียนก็เหมือนบ้านของเรานี่แหละประการก็บริจาคเงินตั้งเป็นกองทุนการศึกษาค่ะคือเงินตรงนี้นะคะก็เป็นกองทุนให้กับคุณครูเอาไปปล่อยดอกเนาะมีคุณครูที่เขามีความจำเป็นเขาก็กู้ไปเขาก็มาปล่อยดอกดอกผลก็เอามาเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆค่ะประการได้ทำตรงนี้นะคะประการก็นึกถึงว่าโรงเรียนนี้ก็เหมือนโรงเรียนเราเหมือนบ้านของเราเพราะเราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆเป็นที่ทำงานของเราเป็นที่อยู่ของเราค่ะเนี่ยค่ะนึกได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนควรทำเราก็ทำเลยนะคะจะมีเล็กมีน้อยเราก็ทำไปค่ะไม่จำเป็นจะต้องสร้างใหญ่โตเป็นแสนเป็นล้านนะคะมีเท่าไหร่ก็ทำไปนะคะทำความดีนะคะมีให้ก็ให้ไปค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องจะต้องมีเงินเยอะๆไปสร้างโรงพยาบาลมีเงินเยอะๆไปสร้างอาคารเรียนไปสร้างโบสถ์วิหารค่ะเราเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆนะคะในโลกนี้ในแผ่นดินนี้เราก็เพิ่มเติมเข้าไปค่ะก็มีเรานี่แหละค่ะที่ทำให้เพิ่มเติมทำให้ฟันเฟืองตัวใหญ่ๆเขาอยู่ได้ค่ะก็เพราะว่ามีฟันเฟืองตัวเล็กๆอย่างเรานะคะคอยมีฟันเฟืองตัวเล็กๆอย่างเราคอยเกื้อหนุนคอยอุดหนุนเขาค่ะนะคะฉะนั้นประการจะบอกนะคะความดีนะคะไม่ตายค่ะทำไปเถอะทำไปนะคะแล้วมันผลตอบแทนมันจะดีมากเลยค่ะหนึ่งเลยเราอิ่มเอิบใจเราได้ทำแล้วเรามีความสุขเราได้ให้แล้วเรามีความสุขนะคะฉะนั้นนะคะน้องๆคะความดีนะคะทำไปเลยนะคะมีโอกาสทำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่วัดที่โรงเรียนที่โรงพยาบาลหรือคนตกทุกข์ได้ยากคนด้อยโอกาสนะคะมีโอกาสแบ่งปันทำค่ะ5บาท10บาททำไปค่ะเวลาลอยไปตลาดนัดเนาะก็จะมีคนตาบอดคนที่พิการนะคะเขาจะมาหลอกลวงหรือเขาจะเป็นจริงหรือเขาจะมีแก๊งมีอะไรก็ช่างเขาค่ะขอให้เราได้ทำค่ะทำเสร็จแล้วนี่เราก็เกิดความเขาจะเอาไปไหนก็ช่างเขาป้าถือคติว่าการทำบุญก็คือการให้ค่ะการให้จะให้แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรก็ช่างเขาเขาจะไปให้โตหรือเขาจะเอาไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่ว่านะคะเขาจะเอาไปไหนก็แล้วแต่ขอให้เราได้ทำค่ะทำแล้วเราจะมีความสุขมากเลยนะคะนี่ค่ะเลดอีเดนของป้าสภาพกลมป๊อกเป็นลูกชิ้นเลยค่ะดอกบานป้าการตัดไปแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะสภาพเป็นแบบนี้เราก็รับไปตามนี้เนาะเลี้ยงไปอย่างนี้แล้วค่ะเลดอีเดนค่ะน้องช้ำหมดเลยนะคะกลีบกลมป๊อกเลยค่ะแล้วทนทานค่ะก้านดอกน้องแข็งแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะประการเนี่ยกุหลาบหน้าฝนกุหลาบหน้าร้อนผสมหน้าฝนนี่ค่ะมันสุดยอดจริงๆเลยค่ะน้องๆคะดูสิคะนี่ค่ะเลดอีเดนช่อนี้นะคะประการก็เตรียมที่มันจะบานเนาะขอให้มันบานนะคะขอให้บานนะแต่ที่บานแล้วเนี่ยค่ะบานแล้วเยอะแยะมากมายก็คือโอ้โหนี่ค่ะก็คือนี่แหละค่ะซุ้มเลดบาคาร่าค่ะนี่ค่ะมงคือค่ะโดนหนอนมากัดดอกค่ะดีค่ะช่วยขยายดอกให้บานนี่ค่ะสภาพขาวพอดเพลตี้ของป้าคอตกคอหักหมดเลยค่ะฝนแรงมากค่ะโอ้แรงจริงๆไม่เคยแรงอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะถังเก็บน้ำฝนมี10ถังก็เต็มค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนี่ค่ะมงคือของป้านะคะวันนี้ป้าการทำคลิปยาวอีกแล้วค่ะป้าการก็รู้นะคะว่ามันไม่เหมาะสมแต่ป้าการก็เล่าเรื่องเนาะเล่าเรื่องชมกุหลาบไปด้วยดูสภาพกุหลาบป้าการไปด้วยดูสิคะดอกนี้บานนานบานทุนแล้วก็กิ่งก้านข้างๆกันก็ขึ้นมานี่ค่ะเลดบาคาร่าที่ประการปลูกในกระถางนะคะต้นนี้ค่ะปลูกไว้ในกระถางนะคะก็สามารถสวยแล้วก็ออกดอกได้สวยงามเหมือนกันนะคะน้องๆที่ถามมาว่าเลดบาคาร่าปลูกในกระถางได้ไหมปลูกได้ค่ะเราก็เตรียมเครื่องปลูกให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะนะคะแต่ต้นเขาจะเก้งก้างนะคะต้นเขาจะยาวค่ะฉะนั้นเวลา
ให้ดอกแล้วเราต้องตัดให้สั้นหน่อยนะคะแต่อย่าตัดสั้นซะเกินไปนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะกระเทือนแล้วเขาจะตายค่ะนะคะนี่ค่ะไอ้ขาวพัดพลัตตี้นะคะก็จะออกช่อใหม่ค่ะกุหลาบของป้าทุกต้นนะคะออกช่อใหม่หมดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะก็คงจะได้ดูกุหลาบป้าตลอดไปนะคะเรื่อยๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆน้องๆที่ติดตามดูคลิปของป้าค่ะนะคะถึงจะเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องกุหลาบสวนเดิมๆต้นเดิมๆนะคะแต่มันก็เป็นกำลังใจให้กันได้ดีมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ความชุ่มฉ่ำในใจให้กับประการมากเลยนะคะประการก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนบุญคุณของน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปให้นะคะประการก็มีแต่ความหวังดีมีคำพูดดีๆให้แค่นี้นะคะต่อไปโอกาสข้างหน้านะคะเราก็ไม่รู้อนาคตเนาะเผื่อต่อไปเราอาจจะได้เจอกันก็อาจจะได้กินข้าวด้วยกันบ้างหรืออาจจะได้กินกาแฟชมดอกกุหลาบด้วยกันก็ได้นะคะน้องๆคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามดูคลิปป้าขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสป้าเข้ามาทำคลิปแล้วก็ติดตามดูกด Subscribe ให้ป้ากดกระดิ่งรอคลิปของป้าเข้ามาดูคลิปให้ป้าป้าก็ปลื้มใจแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะป้าน่ะตั้งใจมากเลยประการน่ะนะคะตั้งใจมากเลยขอบคุณน้องๆค่ะที่รบกวนเวลาน้องๆ นะคะคลิปของป้านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น้องๆสามารถที่จะเปิดฟังแก้เหงาได้นะคะใครคิดถึงป้าก็ฟังเสียงประการนะคะประการขอบคุณมากค่ะประการนี่ตั้งใจมากเลยนะคะในการทำงานไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ